สังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่เอจจิ้งโซไซตี้อย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆนี้นะครับนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนะครับกำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณและจะไม่มีรายได้ประจำนะครับและถ้าหากขาดการวางแผนที่ดีก็จะประสบปัญหาทางด้านการเงินในอนาคตได้นะครับผมเคยได้ยินคำพูดที่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าการไม่ลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่มากกว่านะครับเพราะถ้าหากว่าเราลองพิจารณาแล้วก็เป็นจริงตามนั้นครับถ้าลงทุนแบบถูกที่ถูกเวลาเงินที่ลงทุนไปก็จะงอกเงยครับแต่ถ้าไม่ลงทุนเลยเงินที่มีก็จะเท่าเดิมแถมลดลงไปเรื่อยๆตามการใช้จ่ายของเราครับและต่อให้เราเก็บเงินไว้ดีอย่างไรไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยดอกเบี้ยที่ได้นั้นก็น้อยมากๆครับแถมมาเจอภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีเงินที่มีมูลค่าเท่าเดิมแต่กลับซื้อของได้น้อยลงไปเฉยเลยหลายๆคนอาจจะเคยโดนคำถามที่มีคนชวนไปลงทุนนะครับและเราก็จะมักตอบเสมอว่าไม่มีเงินลงทุนไม่มีเวลาและเรื่องการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเข้าใจยากก็เลยไม่ได้สนใจในการลงทุนผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับในสมัยก่อนนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ถามว่าทำไมผมถึงหันมาสนใจในเรื่องการลงทุนอย่างแรกก็คือคนที่อยู่ใกล้ๆเราครับอย่างเช่นพาร์ทเนอร์เอ่ยเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวเองต่างก็หันมาลงทุนมันก็เลยทำให้เราสนใจในเรื่องของการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนเลยครับโดยผมมีเป้าหมายของผมง่ายๆก็คือการแบ่งเงินจากการฝากออมทรัพย์เอามาสร้างรายได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยก่อนที่จะเริ่มลงทุนก็กลัวไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีใช้เวลานานกว่าจะจับทางได้ถูกนะครับแต่ว่าในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการลงทุนหรือว่าเวลเทคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยให้การลงทุนนั้นทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเจ้าเวลเทคที่อยากจะแนะนำในวันนี้นะครับเป็นบริการที่ชื่อว่า Well Plus จากแอปพลิเคชัน K Plus ครับและอีกหนึ่งแอปพลิเคชันคือ Finvest ที่ทางกสิกรไทยได้ร่วมพัฒนากับกลุ่ม RoboWell และ Lu International ซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน Digital Investment นี้กสิกรไทยตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทุกคนนั้นสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทลายข้อจำกัดเดิมๆที่มีอยู่ที่ทำให้คนไม่กล้าลงทุนครับแล้วก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มกันที่บริการ Well Plus ในแอปพลิเคชัน K Plus กันก่อนนะครับ Well Plus มีระบบวางแผนลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละคนโดยอัตโนมัติครับมีการแจ้งเตือนปรับแผนลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอลักษณะการบริการแบบนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องลงทุนเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะหาที่ปรึกษามาให้คำแนะนำทางด้านการเงินเป็นการส่วนตัวได้แต่ถ้าว่า Well Plus นั้นมีระบบทำงานที่เหมือน Robo Advisor มาดูแลให้ครับแถมรัดกุมกว่าเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเพิ่มเติมด้วยแผนการลงทุนนี้มีความยืดหยุ่นครับสามารถจัดการได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน K Plus ทั้งเรื่องของการลงทุนเพิ่มขายออกและการตั้งค่าให้ระบบลงทุนเพิ่มให้อัตโนมัติทุกเดือนหรือที่เรียกว่า DCA เริ่มต้นแค่เดือนละ500บาทเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นแอปพลิเคชัน Finvest นะครับถ้าหากใครเป็นสายลงทุนทั้งกองทุนในประเทศไทยและต่างประเทศลองดูแอปพลิเคชันนี้นะครับสำหรับ Finvest นั้นเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิตอลแบบ Open Architecture ครับที่ช่วยให้ลงทุนในกองทุนรวมทั่วโลกได้มากกว่า 1,000 กองทุนจาก36บลจ.โดยเป็นแอปแรกในไทยครับที่มีฟีเจอร์ซื้อกองทุนต่างประเทศได้โดยตรงซึ่งจุดนี้ครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับนักลงทุนรายย่อยที่มีเงินทุนไม่สูงมากจะทำได้ยากมากๆครับแต่ทุกวันนี้ครับเราสามารถซื้อกองทุนต่างประเทศได้โดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชัน Finvest นี้ครับใช้เงินเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้นครับและมีทีมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ตลาดสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกเพื่อชี้เป้าแนะนำการลงทุนเด่นประจำสัปดาห์ได้อย่างแม่นยำแบ่งเป็นทีมๆครับอ่านง่ายสั้นกระชับเข้าใจทำได้สะดวกครบจบในแอปเดียวและทุกขั้นตอนนั้นเราสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยนะครับฟังมาถึงจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปข้อดีของWell Plus และ Finvest ให้ได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับทั้ง Well Plus และ Finvest นะครับมีข้อดีก็คือเราสามารถลงทุนได้โดยใช้เงินการลงทุนนั้นขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทก็สามารถลงทุนได้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินก้อนใหญ่เป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมก็จะสามารถลงทุนได้เช่นกันสำหรับคนที่มีบัญชีกสิกรไทยอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทุน Well Plus ผ่านทางแอปพลิเคชัน K Plus ได้เลยครับส่วนทางฝั่งของ Finvest นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารครับถ้าจะไปซื้อกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าแอปพลิเคชัน Finvest นั้นช่วยจัดการในเรื่องนี้ทำให้เราสามารถลงทุนในการซื้อกองทุนของต่างประเทศนั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าระหว่าง Well Plus กับ Finvest นั้นจะเหมาะสมกับคนกลุ่มไหนสำหรับ Well Plus นะครับเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาตัวช่วยดูแลวางแผนการลงทุนในระยะยาวคนที่อยากลงทุนแต่ว่าไม่มีเวลาศึกษาเรื่องของการลงทุนคนที่ไม่กล้าลงทุนหรือว่าคนที่มีเป้าหมายในใจ
ก็สามารถให้ WealthPlus นั้นช่วยออกแบบแผนให้ได้ครับส่วน Finvest จะเหมาะสมกับนักลงทุนที่ชื่นชอบเลือกเองตัดสินใจลงทุนสร้างพอร์ตเองและอยากลงทุนในกองทุนรวมทั่วโลกครับสามารถดาวน์โหลดแอป Finvest เพื่อเปิดบัญชีกองทุนและลงทุนผ่านแอปได้เลยนะครับทางนี้ผมจะแนบข้อมูลต่างๆนะครับไว้ที่ใต้คลิปก็ลองไปศึกษากันดูนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับการลงทุนเพียงเล็กน้อยค่อยๆสะสมไปจะทำให้เรามีอนาคตทางการเงินที่มั่นคงได้ครับผมสำหรับวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ